ชนนะครับทั้ง98ชุมชนพี่น้องประชาชนชาวโคราชทุกท่านผมรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติที่วันนี้ได้มาร่วมทำบุญนะครับในพิธีทอดกฐินสามัคคีที่ทางเทศบาลและพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อกี้ขึ้นมาถึงก็ดีใจนะครับคนแน่นมากแน่นจริงๆนะเรียกว่ามาแย่งกันทำบุญเลยวันนี้มาแย่งกันทำบุญสมกับคำว่าคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะวันนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีนักนะครับแต่ในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยคนโคราชมีน้ำใจตลอดนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบเขาบอกว่า555ปีจังหวัดนครราชสีมาเดิมทีเราก็นึกกันว่า300กว่าปีนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยไปเจอหลักฐานใหม่นะครับว่าตกลงโคราช555ปีฉะนั้นเนี่ยใน555ปีเนี่ยก็ถือว่าเก่าแก่มากแสดงว่าเรามีอะไรที่เป็นของโบราณเป็นโบราณสถานมีหลายๆสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราต้องช่วยรักษาเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังอย่างที่วันนี้เราได้มาร่วมกันทอดกฐินเนี่ยที่วัดทุ่งสว่างก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็รักษาของเก่าของเมืองโคราชเอาไว้นะครับอย่างท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านประเสริฐเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทำโครงการที่พี่น้องประชาชนชาวโคราชต้องร่วมมือกันนะครับเพราะว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของเมืองก็คือการจะอนุรักษ์รักษาเมืองโคราชโบราณสถานต่างๆโดยเฉพาะภูเมืองนะครับที่ยาวทั้งหมดเนี่ย 5,400 เมตรเนี่ย 5.4 กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะต้องมีการดูบำรุงรักษาแล้วก็สร้างสวนสาธารณะสร้างคูคลองกันใหม่นะครับตอนนี้ก็ได้มีการประสานส่วนราชการต่างๆเริ่มย้ายออกไปต่อไปเนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้เห็นภาพเก่าๆของคูเมืองที่สะอาดนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนของพี่น้องประชาชนใน 5,400 เมตรเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงสวนสาธารณะตั้งแต่บริเวณคุณย่าโมนนะครับแล้วก็ไปตามคูเมืองทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลอง555ปีของเมืองโคราชฉะนั้นนะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยวันนี้ต้องทำกันสองเรื่อง1ทำเรื่องใหม่กับ2เนี่ยทำเรื่องเก่าเรื่องเก่าก็อย่างเงี้ยการรักษาประเพณีการต่อยอดเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับการรักษาสิ่งเก่าๆที่บ้านเมืองเรามีเอาไว้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยของใหม่ๆก็ต้องมานะของใหม่ๆก็ต้องมาอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงก็ต้องมา